ือปัจจุบันเราร่วมมือกับนาโนเทคนะครับนาโนเทคเรามีโครงการจ้างวิจัยอยู่3โครงการนะครับอันแรกเป็นโครงการอัมโบโลเบโอซิคริชั่นเกี่ยวกับเรื่องเมือกเพื่อใช้เมือกของหอยเป่าพื้นนะครับเพื่อใช้ในการในเครื่องสำอางนะครับเรามีโครงการอัมโบโลสเต็มเซลล์นะครับซึ่งผลิตมาสำหรับเครื่องสำอางเช่นเดียวกันนะครับเรามีโครงการอัมโบโลนาเกอร์โปรตีนสำหรับทางการแพทย์นะครับซึ่งช่วยทางการแพทย์เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารอะไรเงี้ยครับซึ่งปัจจุบันนี้ยังเป็นงานวิจัยจ้างวิจัยอยู่และในอนาคตก็จะมีโครงการอื่นๆตามมาอีกหลายโครงการครับในความคิดเห็นของฝ่ายเอกชนนะครับผมมองว่าสวทช.เนี่ยเป็นองค์กรหรือที่เรียกว่าของประเทศไทยคือเป็นมันสมองของประเทศไทยสวทช.มีหน่วยงานวิจัยมีนักวิจัยหลายพันคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์กรนี้เนี่ยมีความสำคัญที่สุดของประเทศไทยในการยกระดับราคาสินค้าของประเทศไทยขึ้นได้เท่าที่ทราบข้อมูลปัจจุบันนี้เนี่ยงบวิจัยของประเทศไทยเนี่ยต่ำกว่างบวิจัยของค่าเฉลี่ยของโลกอยู่ประมาณ15เท่านั่นหมายความว่าประเทศไทยมีงบวิจัยประมาณ 0.2% ของ GDP แต่งบวิจัยเฉลี่ยของประเทศไทยมีถึง 3% ของ GDP ต่างกัน15เท่าถ้าเปรียบเทียบกับการวิ่งแข่งประเทศไทยกับประเทศอื่นแถบนี้ก็ตามนะครับหรือมาเลเซียหรือสิงคโปร์ก็ตามมาเลเซียสิงคโปร์วิ่ง 15.9 เราวิ่งได้9เดียวเพราะฉะนั้นมูลค่าสินค้าของประเทศเราจึงมีราคาค่อนข้างที่จะต่ำกว่ามูลค่าสินค้าของประเทศที่ทุ่มเททางด้านงานวิจัยของประเทศนะครับจริงๆแล้วผมมองในแง่ของเอกชนว่าถ้ารัฐบาลไหนให้ความสำคัญกับองค์กรที่เป็นมันสมองของประเทศนะครับรัฐบาลนั้นก็สามารถทำให้มูลค่าสินค้าของประเทศสูงขึ้นได้อย่างมากนะครับถ้าให้การทุ่มเทอย่างจริงจังในแง่งบประมาณนะครับผมมองคิดว่าถ้าสวทช.เนี่ยมีนักวิจัยมากขึ้นซัพพอร์ตในส่วนของเอกชนมากขึ้นนะครับมูลค่าสินค้าของประเทศเราก็จะสูงขึ้นตามแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้สวทช.เพิ่มเติมนะฮะในส่วนซึ่งผมมองว่ามีความสำคัญในส่วนเอกชนด้วยคือส่วนของการตลาดระยะยาวเนี่ยน่าจะพัฒนาส่วนการตลาดให้มีจุดจำหน่ายหรือจุดพัฒนาสินค้าออกสู่ตลาดเองของสวทช.เองที่ทำให้สินค้าเนี่ยเติบโตได้ง่ายขึ้นครับ